ฏิบัติการล่าฝัน10ปีของความผูกพันผ่านหน้าจอทีวีที่สุดของรายการเรียลิตี้24ชั่วโมงแห่งความสุขAcademy Fantasia ได้แก่10ปีกับความสำเร็จของ True Academy Fantasia รายการเรียลิตี้24ชั่วโมงอันดับหนึ่งที่ครองสถิติยอดโหวตสูงสุดตลอดกาลของรายการโทรทัศน์เมืองไทยสร้างศิลปินทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่า100ชีวิตและในปีนี้ความสุขความประทับใจกำลังจะกลับมาเปิดทศวรรษใหม่ปฏิบัติการล่าฝันครั้งนี้เกินคาดคิดมาจากจันทบุรีค่ะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมาจากปทุมธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาเลยครับผมกรุงเทพครับเพชรบูรณ์ค่ะมาตั้งแต่วันเมื่อวานนะคะนั่งรถตู้มาดูตั้งแต่ F1 แล้วก็เป็นเวทีที่รู้สึกว่าได้เรียนรู้จริงๆขอแสดงความยินดีกับ280358ครับและสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น12นักล่าฝันทศวรรษใหม่คนแรกเราเลือกหมายเลข7น้องภูมิค่ะเข้าไปนอนในบ้านด้วยกันเลยละกันค่ะดีใจมากสุดครับไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่านี้แหละครับมีความสุขมากครับก็ตกใจค่ะตอนนี้มีความสุขมากอยากไปบอกข่าวดีคุณพ่อคุณแม่คงเป็นความสุขของคุณแม่เพราะว่ามันเป็นความฝันของคุณแม่เลยดีใจด้วยแล้วก็เหมือนแบบทำฝันให้แม่ได้แล้วมันก็คงเป็นความสุขมากที่แม่คนหนึ่งมีลูกแล้วเขาเห็นลูกประสบความสำเร็จอยากออกไปโทรหาแม่มากภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดีใจที่ได้ทำได้อะค่ะความสุขของผมตอนนี้มันกลายเป็นความฝันเป็นจริง20กรกฎาคมนี้จับจองพื้นที่หน้าจอกันไว้ให้ดีเพราะพวกเขากำลังจะถูกจองจำไว้หน้าจอให้คุณจองจำไว้ในใจนับจากวันนี้ True Academy Fantasia Season 11ปฏิบัติการล่าฝันปฏิบัติการคืนความสุข